กราบคารวะนมัสการพระอาจารย์ที่เมตตามาแบ่งปันกับทางรายการอยากให้เบิ่งพอดแคสต์คือขน้อยเนี่ยติดตามผลงานอาจารย์นี่มาโดนแล้วว่าไงคือตั้งแต่ยังเด็กน้อยนะนามปากกาของที่คุ้นหูเลยคือนี่แหละอาจารย์ลูกดอนกระเด็นโดยเพื่อนพี่อาจารย์นี่เป็นคนอยู่บ้านไหนขน้อยบ้านเกิดเมืองนอนนี่เป็นคนทั้งดอนกระเด็นเมืองคุ้งแกล้งจะประสานโอ้ดอนลูกดอนกระเด็นแสดงว่านามปากกาหน้าบ้านใช่เพจที่ใช้น้ำบานนี่แต่สมัยตอนเป็นจัวหน่อยเป็นจัวหน่อยเอาไปส่งหนังสือพิมพ์บูฮูว่าก็ใช้น้ำปากกาคือยังไงตอนนั้นซักท่าเอาอาจารย์ดาวเวียงเป็นต้นแบบเห็นว่าอันดาวเวียงบูธนาโคบูธก็แปลว่าลูกขี้หน้าอาจารย์ตัวเองว่าเออหนาจะใส่ลูกดอนกระเด็นได้กลัวสุดท้ายมาถอดโบออกขั้นถอดออกเขาบูจักบางคนยังว่าลูกดอนกระเด็นกับครูบาไพวันเนี่ยองค์เดียวกันบอกอันนี้นี่อันนี้คือไพ่ติดตามคือสิฮูว่าแม่นอันเดียวกันโดยเพราะว่าน้ำปากกาธรรมะแม่นพุทธกวีที่เขียนคอลัมน์ธรรมะแม่นพุทธกวีภิกขุโอ้แสดงว่ามีน้ำปากกาหลายทั้งภัยบรุษิน้ำปากกาตั้งว่าธรรมธรรมสังคมก็ใส่ซื้อแบบนึงจะบ่ใส่ซื้อแบบนี้หลายอย่างแล้วอาจารย์เป็นอย่างจึงใช้น้ำปากกาหลายขนาดนี้การที่ใช้น้ำปากกาหลายนี่เนื่องจากว่าให้คนอ่านได้ฮู้ได้หลายแบบในหนาหนังสือพิมพ์บ่จำเป็นว่ามีสื่อผู้เดียวซิปอันคอลัมน์หนังสือพิมพ์ก็มีแต่สื่อผู้เดียวนี่อย่าเดี๋ยวคนเบื่อก็มีสื่อหลายที่จริงแหละผู้เดียวครับคอลัมน์เขียนก็มีแต่บ่ฮู้เบื้องหลังเนาะบ่ฮู้เบื้องหลังโดยๆช่วงชีวิตอาจารย์เป็นเด็กน้อยนี่ได้อาจารย์เริ่มเข้ามาบวชในตอนอายุจักปีสมัยก่อนนี่ฝันอยากเป็นนักแต่งเพลงก่อนฝันอยากเป็นนักหอจังว่าเป็นหอจะยังเป็นนักแต่งเพลงบวชอายุ9ปีบวชเก่าปีอยู่บ้านปีหนึ่งบริสิบปีเด็กจะมาศึกษาต่อที่นครหลวงเวียงจันทน์เลยโอ้หมายถึงว่าอายุสิบปีแล้วขึ้นมานครหลวงเวียงจันทน์เลยยังเป็นตัวน้อยอยู่เมนห้องไห้น้ำเมนพอห้องไห้น้ำตาไหลน้ำว่าเอ๊ะลูกต้องควรจะอยู่เฮียนอยู่ไกลๆบ้านเพื่อจะพ่อแม่ได้เที่ยวเบิ่งเพราะว่ายังเป็นเด็กน้อยเลยนะนะตอนนั้นมันฝันยิ่งใหญ่ฝันยิ่งใหญ่คืออยากเป็นนักแต่งเพลงตอนเป็นไอ้ตัวน้อยตอนนั้นเพลงของไอ้หน่อยมินิโซแก้วสีเพลงปูไส้ปลายแถวที่ดังที่สุดจำไหมน่ะเพียงไอ้บุญเกิดไอ้ขี้เราเพชรนุ่งโกศินที่ว่าสร้างโลกชาวสีเมืองสินดังอยากเป็นคือจะนาวเวียงอีกดีในอย่างเพราะว่าฝันตัวเองทาว่าเฮาเฮียนแล้วไปเฮียนอยู่บ้านจนได้โมครูไปเล่นนั่นมันก็อยากซิกนะขั้นนี้หนีเห็นวิทย์บ่ให้โมฮู้ว่าเฮาไปอยู่ไสเมื่อความสําเร็จแต่โมจึงฮู้อันนี้คือความฝันตอนนั้นดีๆพ่อแม่ยังน้อยๆพ่อแม่ก็บ่อยากให้ลูกนี้จากบ้านเท่านั้นพ่อแม่ทุกคนก็เป็นห่วงลักษณะนี้บ่ยังให้ไกลบ้านบอกว่าขั้นเฮียนอยู่บ้านนี่บ่เฮียนดีซิกขั้นบ่ซิกก็ขึ้นนี้ไปเฮียนอยู่ไกลๆปากเซ่ก็บ่อยากเฮียนสวรรค์ก็บ่อยากเฮียนขอมเฮียนอยู่เวียงจันทน์เพราะจะได้พบกับคู่ต้นแบบคืออาจารย์นาเดียงบุญนาคูนี่อันนี้คือความฝันมาตั้งน้อยที่สุดและสุดท้ายอาจารย์ค่อยๆความฝันเนี่ยแหละหลังจากที่เขาเป็นจั่วน้อยแล้วเป็นมาอยู่เวียงจันทน์แหละกับฝันอยากแต่งเกาวี่อยากยังตามมันนั่นบังเอิญมาอยู่วัดน้องปะท่องนั่นเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งมีจอรุ่นใหญ่องค์หนึ่งรับแต่งเกาวี่เป็นแล้วอาสาสอนเกาวี่ให้โดยรับผ้าสื่อหนังสือผ้าขาวหันหนังสือผ้าขาวหงสมดมาอยู่เวียงจันทน์เนี่ยมันมีดีหลายอย่างเลยคือเขาได้เห็นหมู่ครูเขาเห็นอยู่บ้านมันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเขาหูจะคนบ้านเดียวห้องแต่ไม่เห็นอยู่เวียงจันทน์ไม่มีคนมาจากทั้งหลวงพ่อบางมาจากเสี่ยงคว้างมาจากยังหลายอย่างเห็นวัฒนธรรมความแตกต่างได้อีกสำคัญคือมีห้องสมุดกาบอกได้ว่าอยากเป็นนักกวีโดยที่บออ่านหนังสือเป็นแปลว่าอะไรพระอาจารย์ได้อ่านหนังสือตะโมหนึ่งมาอ่านนักอีดิแสดงว่าตอนยังน้อยก็คือแบบค้นหาหนังสืออ่านอย่างเดียวนั่งทงนี่น่ะมีเต็มแต่หนังสือพ่ายทงแต่ละเทือกในหนังสือเป็นซิปกุลิมแล้วสมัยนั้นหนังสืออีกอย่างแบบที่น่าสนใจอาจารย์ในสมัยนั้นสมัยนั้นบอสันอ่านหนังสือตามประเทศเถื่ออ่านเรื่องสั้นอ่านนิยายอ่านกวีของอาจารย์พ่อของอาจารย์ดร.ต้นคำนี่ห้องสมุดอยู่สร้างหน่อยนี่อยู่แต่ก่อนมันแปลอยู่วิทยุแห่งศาสตร์นะมีห้องสมุดสร้างหน่อยอยู่อ่ะไปเที่ยวไปอ่านทุกๆวันศุกร์หอบหนังสือมาเป็นซิปเป็นซิปหอบมาวันศุกร์หนาก็ไปเอาไปส่งเขาบางเทือกระโบถึงหอบมันพุทธก็ไปส่งเขาแหละเอาใหม่โอ้แสดงว่าการอ่านตั้งแต่ยังน้อยนี่มีความจำเป็นนี่เลยจำเป็นนี่ดิเพราะว่าการอ่านหนังสือคืออย่างหูไปถามเธอหนึ่งอาจารย์เติมมหาอาจารย์ใหญ่อยู่วัดนั่นแหละก็ถามว่ามอมจัวอยากแต่งกบี้แต่งเพลงเป็นเฮ็ดเอาไหนเราบอกให้อ่านหนังสืออ่านกบี้หลายๆเถอะนะอันนี้ก็อ่านแบบบูฮู้
บ่ำสิได้ยังนะบ่สนใจว่าครบยังได้อ่านก่อนอ่านแบบกูรับตาใหม่ดีเนี่ยอ่านแบบกระหายความหูนะโดยอ่านกระหายความหูเพราะว่าบางบททุกอย่างเฮาก็ได้จมกระปากยังซี่นะถ้าเป็นจัวหน่อยยังเป็นลักษณะเพราะว่าเป็นยังคือบ่ไปเฮียนทั้งสูทั้งถ้ำเพราะว่าเฮาเฮียนสูเฮียนเถียจบมัธยบาลเมื่อใดมาอยู่พี่ก็บ่ได้เฮียนสูเฮียนเถียเลยมีแต่เฮียนภาษาอังกฤษเฮียนภาษาอังกฤษก็เฮียนนักถ้ำน้ําเขาทําภาษาเพิ่นสอนนักถ้ำตีต้องโทรทําเองก็ได้เฮียนน้ําเพิ่นอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เฮ็ดให้เฮาได้ฮู้แล้วเฮาเข้าใกล้ความฝันมาบ่อยากเป็นนักแต่งเพลงในตอนจนเป็นจะน้อยเริ่มแต่งเพลงเป็นตอนเฮียนม.2เด้โอ้หนังสือพิมพ์ก็ออกตั้งม.2มาเพราะว่าก็สิบ่ยึดเอาม.1เป็นต้นแบบหั่นว่าเริ่มเขียนม.1หั่นเขียนแต่มันบ่ทันได้ออกหนังสือพิมพ์โดยมาเฮียนม.2บทกวีเด้อหมอหนังสือพิมพ์หลายๆบทคิดฮอดบ้านบทเกี่ยวกับคิดถึงแม่ถึงหยังสมัยแต่กี้มันโทรมือถือยังบ่ทันมีเด้เขาสิเมื่อบ้านก็ต้องได้เขียนจดหมายหาพ่อหาแม่อยู่โดยมาพี่มาม.3หรือม.4พี่จึงมีเริ่มมีมือถือมามือถือกันใหม่ๆหรอกในยะน่ะโนเกียเลยเนาะโนเกียเป็นลักษณะนี้ก็อาศัยการเขียนหนังสือพิมพ์แล้วก็มูผ้าไปส่งแถวๆหนองผู่ตะกี้นั่งซื้อพิมพ์แถวๆหนองผู่ซื้อไปซื้อต้องซื้อในเอากวีไปส่งในยังไงอ๋อหมายถึงว่าเขาเขียนปุ๊บต้องไปส่งสมัยนั้นบ่มีการส่งอินบ็อกซ์อีเมลเลยบ่มีบ่ฮู้อีเมลเลยบ่ฮู้แล้วส่งนี่เฮ็ดจังได๋สมัยนั้นต้องเขียนลายมือฝึกเขียนตะกี้ลายมือตัวเองบ่งามฝึกเขียนลายมือใหม่บทหนังสือเป็นตับโอ้แสดงว่าเฮาส่งสมัยนั้นคือต้องเขียนลายมืออะไรไปเขียนแล้วก็ไปหั่นก๊อปปี้โอ้เอาต้นฉบับนี่ส่งเขาแล้วเอาตัวฉบับก๊อปเก็บเอาไว้เหมือนผิดผ่านมาเพื่อจะได้แลเบิ่งว่าเฮาเขียนบ่ได้เขียนแบบนั้นกูเขียนแบบนี้อันนี้คือการที่ฝึกเขียนเขียนจนมือบ่ดีจนสอหักขาก็แล้วมาปาดเอาเฮียนโปเอกนี่เด้เฮียนโปเอกนี่อันนี้จนสอหักขาฝึกเขียนบ่ออกแล้วก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็ถามครูบาอาจารย์ในลักษณะนั้นเสื่อเพราะว่าเฮียนม.1ม.2นี่คนอื่นเขาไปจ่างเฮียนเดืองเฮียนเลขเฮียนฟิสิกส์เคมีด้วยจะคล้องไปจ่างเฮียนภาษามันก็ดีโอ้คนหัวเขาอ่อนบ่าแล้วม.นี่มันบ่าแล้วบ่าแล้วในความจริงแล้วฝันอยากเป็นนักเขียนใหญ่ฝันอยากเป็นนักเขียนใหญ่ฝันอยากเป็นคือดร.ต้นคำอมนิสอนพอมาอยู่เวียงจันทน์ได้อ่านหนังสือหลายๆบอกว่าจันทน์ที่เดือนสวรรค์ของบุญทะน้องของอาจารย์อู้ทินของไม่ป่ารวมเดือนไม่ป่าละลาเนี่ยอ่านนักกวีทุกคนอ่านจบตอนม.ต้นเนี่ยแล้วอาจารย์มีของว่ามีไอดอลบอกที่แบบเด่นๆของอาจารย์เลยนะฟันเบื้องต้นคืออาจารย์ดาวเวียงก่อนอยากเห็นอาจารย์ดาวเวียงเห็นอาจารย์ดาวเวียงใส่แพร่ของข้อออกสัมผัสตอนเป็นจัวหน่อยอยู่วิทยุพุ่นน่ะอยู่เมืองโขงมีวิทยุซุ่มซ่นเลยต้นเหตุที่ให้อยากมาบวชเนี่ยต้องย้อนกลับขึ้นไปก่อนเมื่อโค้งก็เปิดวิญญาณส้มส้นแต่เขานั่นเขาเขียนจดหมายคำกรน่ะให้โคศกอ่านเอาวิทยุบอกไปสาบานันสาบานิแล้วก็เปิดเพลงโดยสาบานันเกี่ยวฮะสาบานิสาบาวานิเกี่ยวฮะสาบานันฝากเพลงฝากกรฝากความหักผ่านบทกรส้มส้นอ่านแล้วย่ำเสาๆว่า8โมงฮะ9โมงคนก็สิจุ่มที่วิทยุฟังเขาเขียนก่อนเขาฟังเหมือนมันก็ยิ้มไปนั่งดิความหมากความยังเออโคศกอ่านหวานหวานยังสิเขาสัมผัสจันทร์ดาวเวียงเลยคืออยากเป็นคือจันทร์ดาวเวียงที่สุดจันทร์ดาวเวียงรับตาไปยังเห็นอยู่ในสมองเนี่ยความคิดอยู่อันนี้คือต้นแบบเสื้อเนี่ยยังว่าความฝันที่เขียนป้าไหวว่าอยากพบกูได้เนี่ยมาเฮียนม.3พบทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนเลยอันนี้คือความฝันมาตะหน่อยความฝันมาตะหน่อยเลยฝันอยากพบจันทร์ดาวเวียงก็ได้พบบังเอิญเราไปส่งหนังสือเราไปยังไหนอยู่วัดอันครัวหลวงตอนนั้นยังเป็นจวนหน่อยอยู่เรียนม.2 ม.3 เพียงจานาเวียงท่านพิจจนแทบน้ำตาไหลเลยเห็นอันนี้คือความอันดีใจที่ว่าเออบุญนึกว่าจะได้พบนักอันนักแต่งเพลงที่มีสื่อเสียงอันดับสามนะอาจารย์นาเวียงเห็นเลยสมัยที่กิมมูมีกล่องแค่มีกล่องเพื่อปัจจุบันจะได้ทายผมได้โพสต์ลงเฟซกันอันนี้คือความสุขดีที่สุดเลยไปถามอาจารย์นี่จะได้อยากแต่งเพลงเป็นคืออาจารย์อยากเขียนกวีเรื่องสันเป็นคืออาจารย์เราบอกอ่านให้หลายอ่านกวีอ่านเรื่องสันฟังเพลงหลายๆเด้อไอ้จั่วเราจังซี่แหละแล้วก็หายไปจันทร์ระเวียนเป็นคนที่หักแพงจนเพิ่นเสียลมหายตายจากเลยแต่เสียดายเพิ่นเห็นความสำเร็จลูกศิษย์เคยเอาโลจักไปส่งยังหลายเถื่ออาจารย์ระเวียนน่ะจันทร์ระเวียนเราไปเห็นไปเห็นเถื่อเขาไปอ่านเสาหนังสือไปซื้อหนังสือเราเห็นอยู่ตลาดเสาเราเอาสิเมื่อเราบอกเราเอาโลจักเราไปเวียนเราก็โลจักมาส่งอยู่วัดจน
หลายหลายเทือนอ่ะล่ะอันนี้คือความสุขดีนึงเออแล้วในช่วงชีวิตมปลายอาจารย์เป็นจังได๋แน่มาหลังจากสิจบม3นี่จิตใจคนอันค่อนข้างวังเวงคือจักซิกนั่นเป็นระยะหนึ่งที่ในชีวิตที่รันทดที่สุดในชีวิตเลยช่วงวัยหนุ่มช่วงวัยหนุ่มจักซิกแห้งนี่จนปิดประตูตัวเองเป็นเดือนน่ะบ่ออกไปใส่ระยะพักเวียนยาซิกอย่างเดียวเด้แบบจิตใจเฮาแบบยาซิกบ่อยู่กับผ่าเรื่องน่ะยาซิกแห้งเลยแท้จนนั่งห้องไห้ตอนนั้นโทรหาเมย์โทรหาเมย์เอามือถืออยู่วัดอ่ะเอาตั้งตัวอยู่วัดโทรหาเมย์แม่ก็ห้องไห้มันมีปัญหาทั้งชีวิตหลายอย่างเฮาท้อใจเมื่อยใจเฮาบ่มีคนแนะนําบ่มีคุดอีดีเฮ็ดไรท้อใจยาซิกเลยมีแต่ไปของสมุดไอ้หอบหนังสือมาเป็นเศร้าเลยเขาที่จริงเขาบ่ให้ยืมหนังสือหลายหรอกแต่หูจักกับของสมุดเขาของสมุดเมื่อปลาเดือนปลาล่าหอบมาเบิดหนังสือเอาเงินจ่างหูเขายับหูก็เป็นเดยเอาเงินให้เขาเขาแล้วเขาไขมาเธอซิบเหรียญใส่เขาอ่านเบิดบอกเขาว่าอ่านบทถึงวัตถิตก็อ่านเบิดระยะนั้นกับมุ่นกับการอ่านหนังสืออย่างเดียวก็ฟังวิทยุก็บ่อยากพวกพันกับปลุกไพ่หนอกพวกอะไรสุดท้ายเรากับโบสิกสุดท้ายมากก็ตัดสินใจโบสิกนึกเขียนหน้าแม่นึกเขียนเป้าหมายตัวเองเขียนไปไว้ตั้งหน่อยว่าจะเป็นนักอะไรมดท่านได้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบทก่อนออกหนังสือพิมพ์ก็หลายดิบทก่อนออกหนังสือพิมพ์หลายเลยเดือนหนึ่งทิศหนึ่งออกเทืออันสองสามเทือสินะตอนนั้นก็ใช้นามปากกาลูกการุกการกระเด็นนี่แหละตลอดมาเลยนะแล้วก็เป็นมีสื่อเสียงอยู่ในมอต้นแม่งเลยโมคูก็อยากเห็นแต่ก็อยากเห็นใช้อันจัวไพ่วันผู้ใดกันนะโมคูหลายหลายคนแล้วโมคูหลายหลายคนก็อยากมาฟังเฮาเว้าจะขอหมักอ่านหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองอ่านแต่กระว่าเรื่องประวัติเจ้าอันใช้เสียท้าเรื่องเจ้าสุริยะวงศ์สาเจ้าฝางงมวาสุโมฟังโมก็สิปุ่มฟังใครๆที่เราดิท่านเป็นลักษณะนี่ตอนเป็นเจ้าหน่อยนะจะเป็นเจ้าหน่อยแล้วก็โมคูก็ติดบางเทือก็ยืมส่วนโมไปของสมุดโมเขาบอกอ่านเขาก็ยืมใหม่ไป10องค์จังซี่มันก็ได้ 3-40 เล่มเลยก็ห่อออกมาหนังสือจากไหนหนังสือนั่นนี่คล้ายๆไปส่งเขาคล้ายๆว่ายืมอ่านหลวงพ่อใครก็ต้องสิมวนกับไปเซาอีกใช่ไหมการไปมันก็อย่างๆนะด้วยว่ากำหนดเพิ่งคืออาทิตย์หนึ่งแน่นป่ะอาทิตย์หนึ่งแต่ส่วนหลายหนังสือ3เล่มหมดทั้งทิศเบิดก่อนเบิดก่อนอ่านแต่หนังสือเมื่อเทียมเมื่อละเล่มสมบูรณ์จ้ะกลัวเลยกลัวแบบโอ้หนังสือบางนี่บ่ถึง100หน้านี่บ่ถึงหรอกอ่านก็มียังอ่านง่ายเฮาอ่านมวนๆมันไหลไปเลยเด้มันบ่คืออ่านหนังสือประเภทปรัชญาอัญญะปรัชญาและวิชาการแม่วิชาการอยากอ่านอย่างแต่ว่ากวีมันอ่านเนี่ยมันก็ม่วนไปมันก็บ่ได้ยาวกวีบ่มันสั่นๆๆนะอ่านแล้วก็จบไปเป็นลักษณะนี้แล้วในสมัยนั้นนี่ว่าไงคือเวทีของนักเขียนนี่จะมีตั้งแต่หนังสือพิมพ์บอกขอน้อยหรือว่าลงตามนั่นตามนี่มีบอกมันมีวิทยุนำวารสารนำเนาะวารสารนี่กระทรงวารสารกระทรงแล้วก็ออกวิทยุตอนเรียนม.3เนี่ยเริ่มทรงบอกวิทยุวิทยุมีรายการเสียงเพียงความมีท่าโดยเขียนเอาฝากไปออกวิทยุนะเพราะว่ามันอยู่ไกลๆของสมุทรได้กันฝากกับพวกรปภพยานอยู่กับฝากชิปก่อนฝากว่าไว้ที่บทที่ออกหนังสือพิมพ์นั่นแหละก็ก็ไปไว้อยู่เขาก็ไปส่งให้โคสกแล้วเขาก็อ่านให้ย่ำย่ำกลางคืนเขาก็มาร้อยฟังฟังวิทยุย่ำ10 โมง11 โมงทุกย่ำย่ำทุกมือทุกมือเขามาอ่านก่อนแล้วก็เปิดเพลงอ่านก่อนแล้วเปิดเพลงอันนี้คือจุดหนึ่งในช่วงชีวิตใบนุ่มนี่นะอาจารย์มีงานเขียนของอาจารย์อันงานใดบทที่แบบโดดเด่นล่ะเป็นรู้สึกว่าเขารู้จักเขาในงานเขียนนี่นะส่วนหลายจะเป็นหนึ่งกวีหลายกว่ากวีแต่คนบ่ฮู้ว่าบ่จั่วเขียนได้บ่จั่วหน่อยเขียนก็บ่ฮู้ได้ขนาดพอดร.ต้องค่ำมาฮู้ตอนอัน2007อ่ะ2007จนจบม.6แหละเพิ่นจะฮู้ว่าอ๋ออันนี้แม่นอันนี้ว่าตัวนักเขียนตัวจริงเขาบอกว่าคนเขียนนี่จะเป็นผู้ใหญ่ผู้หยังฮู้ธรรมะแล้วไปเขียนที่จริงบ่แม่นจั่วหน่อยจั่วหน่อยแต่เขาบ่ฮู้ว่าผู้ใดปัจจุบันเฮาอาจจะติดตามงานในเฟซได้หยังเห็นแต่สมัยแต่กี้หนังสือพิมพ์ก็บ่ฮู้ว่าไผมาส่งแห้งใส่น้ำปลาไก่บ่ฮู้ว่าหน้าตาเป็นจังได๋เด้อหน้าตาเป็นจังได๋เด้อๆๆเออสนั่นอ้อบทออกหนังสือพิมพ์น่ะสนั่นก็สิมาติดหอข่าวจนไปเฮียนเพิ่นน่ะจนไปเฮียนม.ปลายเด้ห้องสมุดนี่บ่ว่าของปลาเดือนของปลาเดือนปลาละห้องสมุดอันสานหน่อยน่ะที่ก็เป็นห้องสมุดนครหลวงอ่ะ
พระอาจารย์อ่านแทบทุกเล่มหนังสือบางเล่มที่อาจารย์หมายไปว่ายังเห็นห้อยอยู่ยังเห็นห้อยอยู่เลยไปอ่านหนังสือเก่าคืนโอ้คืนหอหนังสือเดี๋ยวมีได้มาอ่านเบิ่งเอ้าซื้อเจ้าของเขียนปลาไหวนี่ดิรักเขียนปลาไหวอยู่หั่นจินใจแห้งเขียนแขนปลาไหวอยู่บนขีดปลาไหวยังเห็นห้อยขีดคือเก่าอยู่หนังสือเล่มนั้นมองไงคืออาจารย์ได้เขียนบทกลอนหรือว่าคอลัมน์อย่างมาหลายๆอย่างแล้วอาจารย์ในช่วงของการที่จะมองไงคือพี่มองไปเป็นปื้มนี่นะอาจารย์ในช่วงใดเป็นปื้มนี่มองสิจบปริญญาตรีใดๆเรื่องพี่แสดงตั้งแต่อายุยังน้อยมาฮอดจนเรียนมหาลัยเฮาก็ยังเขียนเป็นคอลัมน์เป็นคอลัมน์ครับคอลัมน์หนังสือเขียนออกทุกวารสารทุกหนังสือพิมพ์รายการวิทยุบนไหนก็เขียนขอเพียงแต่ว่ามีช่องว่างไหนได้เขียนเบิดผมเพราะว่าเขียนได้หลายแบบอ่ะนะเพลงกระแตงก่อนน้ำกระแตงทุกอย่างก็เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างไปสารพัดโดยแล้วปึ้มเล่มแรกที่อาจารย์ได้พิมพ์ออกมานี่พิมพ์ปึ้มเล่มทําอิฐนี่จะเป็นปึ้มห้อยยํารูปความสุขแม่ได้กว่ากวีร่วมกับอาจารย์บุญเติมจังน่ะจึงมาพิมพ์เรื่องนกกระจอกแต่นกกระจอกแต่ก็มันพักขยแยงทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมาเริ่มพิมพ์ปี2012 13มาอ๋อแสดงว่าเริ่ม2013 2012 13นี่แสดงว่าเฮามีผลงานแบบเป็นเล่มเป็นเล่มของตัวเองแต่ก่อนเฮาพิมพ์เฮาพิมพ์น้ำมูโดยพิมพ์น้ำมูพิมพ์น้ำปูพิมพ์เรื่องอื่นๆนำนักเขียนใหญ่ๆโดยมีงานสำคัญกับเฮ็ดนี่เฮ็ดไปนำโดยบัดใหญ่โตขึ้นมาก็เริ่มเอาคัดเอาบทกวีที่มันเด่นที่สุดออกหนังสือพิมพ์มาโฮมเป็นเล่มจึงมีผลงานปรากฏในสังคมปัจจุบันได้เขียนเป็นนักเขียนแล้วก็หลายๆเล่มหลายแนวเนี่ยอาจารย์ความยากง่ายมันนี่เป็นจังได๋เนี่ยมันมีหลายแบบคือเหตุผลที่เฮ็ดให้ตัวเองมาเอาจริงอาจารย์การพิมพ์หนังสือนี่หลังจากจบม.6เพราะมีเป้าหมายสิหาขอบสิอยากเฮ็ดในชีวิตว่าจบไปแล้ว1ไปเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เรียนนิติศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์เรียนภาษาอังกฤษเรียนครูภาษาลาวเรียนภาษาวรรณคดีเขียนเป้าหมายตรงนี้เรียนอยู่ม.2น่ะในเป้าหมายใหญ่เมื่อจบมาแล้วบ่ได้เรียนนั่งห้องให้เป็นเกือบอาทิตย์นี่เป็นหยังคือบ่ได้เรียนอาจารย์เพราะผู้เพิ่นอุปถัมภ์น่ะอยู่ตามประเทศเพิ่นมาเฮียนปัญญาทศิกพอเห็นที่ซิดตอนเฮียนม.3เทื่อนึงเลยดิบาดมาเฮียนจบม.ปลายแล้วก็ย้ายไปเฮียนต่อมหาลัยอย่างค่อยให้ซิกกันนะเพิ่นเด้อว่าบ่อยากให้เจ้าซิดไปไหนอยากให้เฮียนต่อได้รับปัญญาโทปัญญาเอกพุ่นจึงสิซิกเพิ่นว่าจังซั่นไปได้ไปเฮียนอยู่มหาลัยตะกี้ก็เสียงสายไผสายมันดิอยากเฮียนภาษาอังกฤษกับเสียงภาษาอังกฤษอยากเฮียนสาขาอันนี้เทศศาสตร์เสียงละพวกเสียงนิติศาสตร์เสียงรัฐศาสตร์เสียงสายภาษามันบ่ปนกันคือปัจจุบันเลยเสียงติดบ่ถูกสาขาแต่บ่ได้เรียนนั่งห้องหายเด้อเสาใจที่สุดในชีวิตถึงเสาใหญ่ยังไงที่สุดในชีวิตเป้าหมายที่แกนป้าไว้น่ะพังเบิดแต่ได้มาเรียนอยู่ในทรงตึบ่มีแนวเป้าหมายเด้ออยากเรียนเลยแต่ได้เรียนอยู่หั่นแต่ว่าเจ้าต้องเรียนนี่ก็บ่เรียนก็บ่ส่งเสริมเจ้าแต่ต้องหาเงินใจขาเทิมเพียนเองตัดสินใจไม่เพียนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งคือกันจุดหนึ่งเฮ็ดให้ตัวเองได้มาทุ่มเทการอ่านทั้งชีวิตปัดคอใส่เลยจากเคยอ่านหนังสือมือหาเล่มมือซีบเล่มหนังสือโรงบางบางอ่านหนังสือนักอ่านหนังสือวิชาการอ่านหนังสือตั้งของต่างประเทศทุกสิ่งทุกอย่างเอาผมมันปัดคอชีวิตใส่โดนนะนอนนี่มือหนึ่งบ่เกินบ่หาสมมุตินอนที่เหลือคืออ่านหนังสืออย่างเดียวคืออ่านหนังสือกับเขียนหนังสืออย่างเดียวครับพอเราได้หลายมาเขียนเหตุอ่านนั้นอ่านจากหนังสือเดี๋ยวมีสรุปเขียนเป็นสำนวนใหม่ออกหนังสือพิมพ์เททุกอย่างเลยเพื่อความอยากสำเร็จเขียนว่าต้องแห่ในรางวัลนะรางวัลนี่เขียนเป้าหมายใหม่เบิดคือเป้าหมายเก่าทิพย์เอากลางทิพย์เลยเป้าหมายเก่าเขียนเป้าหมายใหม่ต่อไปคนมีสื่อเสียงทั้งหลายกวีอย่างต่างพอจบมาจบม.6มาแล้วเอาฝากเมียฝากตัวเป็นลูกศิษย์ดร.ทองคำฝากเมียฝากตัวเป็นเชื่อว่าคู่กวีเอกอันนี้คือความสุขดีที่สุดก็คือคอยแนะนำคำสอนบอกให้อ่านบอกเฮ็ดยังเฮ็ดนำทุกอย่างเลยเสื้อได้คู่แล้วงานเด่นของอาจารย์ว่าไงคือการเขียนของอาจารย์เลยนะมีจุดเด่นตัวใดจุดเด่นเขาต้องอ่านกวีบูฮานมันแตกก่อนถ้าเขาเป็นนักกวีเขาบอกอ่านกวีบูฮานตัวอย่างคืออ่านข้ามพญาอ่านตะฮุงเถาเจียงอ่านชิ้นไส้อ่านอินทิยานสอนลูกอ่านสารหรือประสูนตัวอย่างเขาบอกอ่านเขาอ่านบอแตกการใส่คำของเฮานี่ยากมันบ่จับใจเพราะกวีนี่มันสัมผัสหัวใจบ่แม่นสัมผัสด้วยตาอย่าสุไปอ่านเงียบๆกวี
ต้องอ่านออกเสียงจึงหูว่าอันไหนมันมวนหรือบ่มวนเพราะว่าหัวใจกระบี่มันมีอยู่3ประการอันที่1มันออกถึงค่ำก่อนค่ำเดียวมาใส่อย่างเป็นซับซับแสงเด้บ่เป็นซับสารซับแสงคือมันแฝงปัจฉญาอย่างคือว่ากินจังซี่น่ะมันมากินเขาเด้มันอาจจะกินแนวอื่นก็ได้เป็นลักษณะนี้คือกระบี่เลยอันนี้คือคำค่ำมาใส่มันต้องบ่อยค่ำฟุ่มเฟือยหมายค่ำมันเกินกันไปต้องค่ำที่เจรไนให้มันปานีปันจังทุกค่ำเอามาให้มันต้องเป็นเสียงเดียวกันค่ำที่มันสง่างามค่ำที่มีความหมายลึกซึ้งอีกอันนี้คือค่ำต่อมาหรือผ่าจะเอาผ่ายังใส่อยู่เนี่ยเพราะว่ากวีมันต้องแสบผ่าการแสบผ่าผ่าหนึ่งมีหลายกว่าพันคำวอลว่าไงคือใส่ผ่าในการคือตัวอย่างเขาเอาผ่าเกี่ยวกับดอกไม้มันอาจจะตัวแทนถึงผู้สาวจังสิแม่น้ำอาจจะถึงความอันมีชีวิตควบรวมสมบูรณ์หนึ่งสิอันนี้คือนักกวีก็ต้องใส่ตัวอย่างเขามักใส่อันพวกพระจันทร์พระจันทร์ก็หมายถึงความแสงสว่างนั่นนี่ถ้ามีก็หมายถึงพญามารในลักษณะแบบนี้อันนี้คือกวีก็ต้องใส่ผ่าถ้าเขียนกวีผ่าบ่ออกนั่นกวีจะบ่จับใจเพราะว่าภาพนี่คืออื่นภาษาวิชาการเกินโวหารมันมีพวกอธิบายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาคือคำสอนไงคิดฝังไว้อยู่ในหันฝังสิบไว้อยู่ต่อมาอีกมันก็พูดถึงว่าอุปมาโวหารเปรียบเทียบมาเห็นถ้าได้คิวจะงามมาซื้อมึงบ่เห็นผักคิวจะกงขั้นสอนเนี่ยขั้นสอนน่ะเดี๋ยวมันมาอธิบายคิวจะมันกงแบบนั้นอ๋อมันเป็นผักเออเป็นลักษณะนึงเป็นผักว่าโอ้เจ้าขาวคือใครปอกนั่นสิเห็นบ่อันนั้นคือกับอุปมาเนี่ยนั่นใส่อุปมาต่อมามันสาธกสาธกคือเรื่องเล่าประกอบตัวอย่างคือเรื่องเสี่ยงเหมียงตัวอะไรสิเอาเรื่องเสี่ยงเหมียงมาว่าคำว่าเสี่ยงเหมียงเนี่ยก็เป็นตัวแทนคัดแยงระหว่างพญากับเสี่ยงเหมียงอยู่แล้วท่านก็เบิ่งว่าข้าจะหูว่าเรื่องเสี่ยงเหมียงเป็นอะไรใครไปเบิ่งเรื่องไปอ่านเรื่องเสี่ยงเหมียงอันนี้ก็วิ่งใส่คำสั่นใส่ผักลักษณะนี้ต่อมาเรื่องเสียงเสียงเนี่ยต้องอย่าให้มันเป็นเสียงที่เกินมันต้องเสียงพอประมาณถือจะกับรักคำประจำบอลของเขาเสียงเนี่ยเขาหามมาใส่เสียงแม่เอกยาสู้ไปใส่เสียงเอกบอลนั้นเขาให้ใส่เสียงทั่วต้องใส่เสียงทั่วเขาบอลนั้นเขาไม่ให้ใส่เสียงสะกดตายก็ไม่ต้องใส่มันต้องให้พอประมาณก็วิ่งมันต้องคนเยละในคำสมควรที่สุดเลยฟังมันมวนแต่มันมีแต่ประเทศน้ำยากแล้วงานเขียนของอาจารย์นี่นะมีจะคู่แบบอาจารย์ที่อาจารย์สามารถเขียนออกมาได้งานเขียนนี่แทบคู่แบบโอ้แทบคู่แบบทั้งกวีบทความจะขอแบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้กลุ่มที่มีกลุ่มวิชาการก่อนวิชาการคือทุกอย่างให้ตรงกับสาขาที่เฮียนมาพระอาจารย์เฮียนจบอันด่านภาษาวรรณคดีก็เขียนวิชาการด้านนี้ทั้งรูปแบบของวรรณคดีทั้งหลายโดยอันนี้คือจุดหนึ่งจุดสองมาเขียนแบบจินตนาการคือพวกเรื่องสั้นหนึ่งกวีกระซิบกระเล็บเรื่องสั้นก็มั่นสองสามเหลี่ยมแต่ยังไม่สั้นพิมพ์เถื่อประเภทนี้ใหญ่ก็สองเดือนประเภทนี้อันนี้คือการเขียนอันงานต่อมาอีกที่คนสนใจคือหนังสือแนวพัฒนาคือ how to นี่ที่จริงแล้วอาจารย์เขียนหลายเลยมีอยู่ประมาณมองต้นฉบับเลยแต่ประมาณ30เล่มเลยต้นฉบับแต่ยังไม่ทันได้พิมพ์ออกมายังไม่ทันพิมพ์เพราะว่ามันต้องเบิ่งจังหวะเลยพิมพ์ซุ้มทีซุ้มหาบ่ได้ดิมันต้องวางแผนว่าเล่มนี้มีจะเอายังออกเล่ม2พิมพ์ยังเล่ม3อีหยังหนังสือนี่มันคือวิชาการมันต้องค่อยๆปล่อยออกมานั่นน่ะอันนี้คือนี่คือที่แบ่งเป็นประเภทนี้แล้วก็หมวดทั้งพวกปฏิวัติวรรณคดีก็เป็นวิชาการด้วยกันหมวดถอดจากภาษาบูฮานมาเป็นภาษาสมัยใหม่ให้คนอ่านอันนี้คือการเขียนหลากหลายรูปแบบถือว่าได้เกือบทุกแนวนะอาจารย์เนาะมันมาจากการอ่านเพราะอาจารย์เนี่ยเติบโตมาจากการอ่านหนังสือเลยเป็นคนที่มา1สื่อหนังสือ2เขียนหนังสือแล้วก็สะสมหนังสือสอนหนังสือนําเออสอนหนังสือนําไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเบิดทุกอย่างเพราะว่าเติบโตยิ่งใหญ่มากจากเขียนมัธยมมาจนหอดปริญญาเอกนี่จากการอ่านหนังสือจากการอ่านหนังสืออันนี้คือจุดที่การอ่านมันมีคุณูปการหลายที่สุดในชีวิตแน่นอนว่าอาจารย์ผลิตงานออกมาได้หลายขนาดนี้แล้วก็มีผลงานออกมาหลายเล่มแล้วก็หลายแนวเมื่อถึงรางวัลเหมือนอาจารย์อาจารย์ได้รับรางวัลอย่างเดบอที่ผ่านมารางวัลนี่เริ่มได้รางวัลแต่จบม.6มาเริ่มได้เลยรางวัลที่หนึ่งคือรางวัลเกี่ยวกับการใส่เงินกีบทั่วประเทศโอ้จังไดจันบทความบอมบทกวีเขาประกาศเอาหนังสือพิมพ์อ่านเห็นนะก็ไปส่ง
ก็ได้ที่นึงได้ที่นึงมากก็มีได้หลายรางวัลร่วมเลยประมาณ20กว่ารางวัลที่รางวัลยิ่งใหญ่เอาขอรางวัลใหญ่ก่อน2015นี่พระอาจารย์ได้รางวัลแม่น้ำคลองอวอร์ดแม่น้ำคลองนี่คือเป็นรางวัลที่ภูมิภาคไม่ใช่ว่าภูมิภาคแม่น้ำคลองที่ใส่แม่น้ำคลองมีเวียดนามมีลาวเฮามีกัมพูชามีไทยเมียนมาแล้วก็มีซาอุดิอาระเบียแต่ละปีเสด็จพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพตัวอย่างปี2020นี่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ21ที่เป็นลาวเฮาต่อไปที่เป็นจีนเวียดตอนเวียงกันไปเป็นเจ้าภาพทุกปีทุกปีโดยแล้วผลอันเดียจันส่งเข้านะเป็นผลงานเป็นกวีงานที่เป็นแข่งขันกันเดี๋ยวจะเป็นกวีเดืองสันนวนิยายบทบันทึกมี3 4ประเภทนี่2015นี่คือเล่มซื้ออย่างนั้นอันยาทำรูแม่น้ำคลองแต่บ่ได้เอาหนังสือเล่มนั้นมาเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นน่ะได้พิมพ์บ่หลายปานใดพิมพ์2 300เล่มได้เก็บรักษาเอาไว้แสดงว่าหาอยากแต่ว่ามีอยู่ในหนังสือเล่มนี้มีอยู่ในเล่มนี้เก็บเอามาใส่อ๋อเก็บเอามาใส่แต่บทที่ได้รับรางวัลแต่บอกตัวเป็นเล่มมันเบิดนะฮะมันเบิดนะ2015นี่ตอนนั้นอาจารย์อายุเท่าใดกันนะประมาณ25อ๋อเศร้าหาเขาต้องทีก็ต้องจบปอโทเศร้าห้าหรือว่าเป็นนักเขียนนุ่มได้ขนาดนี้ก็ถือว่าวานุ่มเนี่ยเพราะว่าพระอาจารย์เขาสมาชิกนักเขียนตั้ง2006โอ้ปีเย็นม่อหาม่อหกแล้วเขาเป็นสมาชิกนักเขียนเป็นจัวน้อยตอนนั้นยังเป็นจัวหน่อยอยู่ยังเป็นจัวหน่อยอยู่มาปี2017ได้รับรางวัลชิ้นใส่อวอร์ดรางวัลชิ้นใส่ก็ถือเป็นรางวัลใหญ่ของประเทศเราเฉพาะที่ผู้สร้างสรรค์พระเพกกวีหมายถึงว่าประเทศเราจัดแข่งกันเฉพาะจังหวัดเราเป็นรางวัลในประเทศในปี2019นี่ในรางวัลอาเซียนรางวัลสังสรรค์อาเซียนเป็นรางวัลที่แบบ10ประเทศรางวัล10ประเทศรางวัล10ประเทศนี่คือบ้านเฮานี่ก็ต้องเอาตัวแท่นนึงไปรับรางวัลอยู่ประเทศไทยเป็นรางวัลพระราชทานนะเป็นลักษณะนี้หมายถึงว่า10ประเทศเข้าไปส่งผลงานเข้าไปแข่งคือแข่งกันอยู่ประเทศไทยประเทศมันจะส่งตัวแทนเป็นตัวแทนของประเทศน่ะไปรับรางวัลอยู่ประเทศไทยไทยเป็นเจ้าภาพแต่ละปีแล้วก็มีแบบนั้นจะมีอยู่3ประเภทประเภทกวีประเภทดังสันนวนิยายเบิดแต่ก็มาต่างกวีใหม่ตัวอย่างคือปี2019กวีบ่พระอาจารย์ได้แต่ปี2020จะเป็นดังสันปี2021อาจจะเป็นนวนิยาย22ก็เป็นกวีอีกกับใครอยากแข่งกวีก็เกี่ยมกวีมาไว้รอจังหวะปีนั้นรางวัลซีไรต์ที่อาจารย์ได้2019นี่ก็คือผลงานเกี่ยวกับอันห้องแผ่นดินเราเป็นผลแบรนด์ห้องแผ่นดินเราอยู่ในหนังสือเล่มๆนี้ที่จริงหนังสืออยากส่งหนังสือเล่มนี้เขาเพราะว่าเป็นจังสีส่งหนังสือสู่ทัพยิดไปจารึกห้อยแผ่นดินนี่หนังสือเล่มนี้โดยมันผิดกติกาเขาเอาบทเดียวพออาจารย์ส่งบทเล่มมันผิดกติกาเปิ้นโพว่าบ่ได้อาจารย์ว่าซั่นส่งใหม่พออาจารย์ส่งไปดูการชีวิตอีกบกบีเหย่าบ่ได้อีกผิดกติกาอีกเมื่อเป็นมือสุดท้าย4โมงเนี่ยก็โทรบอกเลขาเพิ่นโทรบอกโอ้พระอาจารย์ว่าเขาเอาหอมแผ่นดินลาวอยู่บทสุดท้ายแข่งอ๋อคือว่าเพิ่มหอมแผ่นดินลาวเนี่ยคือมีบทสุดท้ายในแมนบทสุดท้ายอยู่นี่ก็มีที่จริงแล้วพระอาจารย์อยากเอาเล่มนี้เพื่อแข่งแต่เอาบกบีมาแปลงใหม่แล้วมาพิมพ์เซ็นเล่มนี้นําเดมอันนี้ฤดูกาลชีวิตนี่Oh. แล้วเอาบดน่ะมันบัตรอะไรติดมาเหมือนเราดูการชีวิตพวกซื้อปืนแต่บดก็มีหอมแผ่นดินโอ้ oh, โดยอันนี้คือต้นที่ไปที่มาเป็นสัตว์โดยอาจารย์อยากให้อาจารย์เว้าน้อยหนึ่งว่าบดกวีที่อาจารย์เข้าแข่งนี่นะบอกไงคือซื้ออย่างออกมาแน่ค่ะน้อยซื้อถึงมโนทัศน์ของอันคนหนึ่งที่อยู่ประเทศในความหักบ้านเกิดพอบ้านเกิดเท่านี้มันความอุดมสมบูรณ์โดยทรัพย์ไม่ดินสิ้นแน่นักถึงเหตุข้องประเพณีวัฒนธรรมแด่มโนทัศน์ของพระอาจารย์ต่อบ้านเกิดพระเทศาเฮาเคยถือคู่ขันจากต่างชาติเฮ็ดให้คนในศาสก็บ่มีความสุขเมื่อเฮาปลดไปพระเทศาเรียบร้อยบ่นั้นก็สร้างศาสพัฒนาปกปักรักษาและสร้างศาสพระเทศาอาจารย์ก็บอกถึงความอันมีน้ำจิตน้ำใจว่าถึงศิลปะว่าถึงห้อยยิ้มว่าถึงความเมตตาอารีช่วยกันแด่บทสุดท้ายพระอาจารย์ฝากฟังว่าเฮาสิฝากยังไงพระเทศาบ้านเมืองหรือว่าเขาเกิดมาอย่างมันเป็นห้อยตีนแล้วก็แล้วไปแล้วเขาสิสร้างยังไงให้ประเทศศาสตร์บ้านเมืองเขาเนี่ยสิสร้างยังไงมันเป็นผลงานที่มีคุณค่าให้ประเทศศาสตร์จารึกจดจำภาพไว้คำว่าศิลปะในที่นี้มันบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างตัวอย่างคือภาษาหลวงสิพระเจ้าเสด็จท้าสางมา
อันนั้นก็เป็นชี้หมายลายมือของพรหมรุษเฮากันอันนี้นี่แหละคือถึงว่าพระเจ้าชัยเสถาเพิ่นสิ้นพระชนไปแล้วหลายร้อยปีก็จริงแต่ชื่อเสียงเฮียงนามของเพิ่นยังแข่งขู่กับประชาชนลาวอยู่ท่านข่าวประธานหลวงต้องนึกเห็นเพิ่นข่าวพระเจ้าองค์ตื่นต้องนึกเห็นเพิ่นและหลายบอลที่ผลงานมันสางบ่าวไว้อันนี้คือเพิ่นฝากฟังไว้อันนี้ก็บอกกับวิอยากซื้อถึงแบบนั้นโดยเพราะว่าความหอมในที่นี้นี่พระอาจารย์แบ่งออกเป็นประมาณหมด6ประการได้หอมมาถึงหนึ่งหอมตนเองหอมมาแบ่งหอมคือหอมไหนหอมหักตัวเอง2หอมครอบครัวอันที่3มาหอมสังคมต่อมาอีกหอมประเทศชาติและสุดท้ายมาคือหอมเนี่ยหอมเพื่อนมนุษย์ในโลกนี่หอมนี่ไม่ถึงว่าหักหรือว่าเมตตาใช่ป่ะมันเหมือนเป็นหอมขึ้นหอมต่อไปหอมในหมักหัวใจแล้วเลิศที่สุดของอันมันสามารถจะพัฒนาได้ว่าหอมแบบไหนคมหักนะกวีเนาะกวีมันเลิศมันเลิศกว่าเจ้ากระว่านนะคือกวีนะเป็นลักษณะนี้แสดงว่าคนที่อ่านกวีดิขึ้นอยู่ที่มุมมองของคนคนนั้นบ่จันแน่นอนเนี่ยมุมมองทัศนะเขาเข้าถึงมันบอกกวีคนอ่านกวีแต่คนเข้าถึงกวีไม่น้อยคุณค่าของงานเขียนต่ออาจารย์เองแล้วก็ต่อสังคมต่อประเทศชาตินี่นะว่าไงคืองานอาจารย์นี่นะได้ให้คุณค่าอย่างนี้บทเขียนถูกบทนี่นะนักเขียนเขาจะบทเขียนถิ่มเขียนถูกอยู่แล้วนักเขียนทุกคนเขามีเกิดนะว่ามีความคิดความเป็นศาสตร์อยู่ในบทของเขาอยู่แล้วพระอาจารย์เขียนกวีหรือว่าเขียนเกี่ยวกับผลงานอื่นๆพระอาจารย์จะนึกอยู่สองประการอันประการที่มีก็นึกถึงพระเทศาก่อนอันที่สองนึกถึงพระพุทธศาสนาเพราะว่าหน้าที่พระสงฆ์นี่บวชมาในพุทธศาสนาจะมีหน้าที่อยู่4ประการ4ประการอันที่หนึ่งมาทางด้านเคลื่อนว่าปริญญาตรงเฮียนพระสงฆ์ตรงหูทั้งคดีโดและคดีธรรมนี่ให้แตกฉานนี่เลยหูธรรมะหูสเปสปะบ่ได้ดิเพราะคนทุกมือนี่เขาจบทางด้านวิทยาศาสตร์โลกปัจจุบันนี่มันผู้เด็กหน่อยปัจจุบันนี่นะเขาหูทั้งในวิทยาศาสตร์ลึกเขาสิบอกแบบมาลามทำสาไปบ่ได้เด็กหน่อยมันบ่เสือเป็นลักษณะนี่อันนี้เขาต้องมีหลักฐานสามารถอ้างอิงทางด้านวิชาการได้อันนี้คือดีทั้งอันทั้งธรรมบางทีบางทีทั้งโลกต้องหูจักระเบียบกฎหมายหูจักความหูเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมของประเทศนั้นได้รับที่แน่นอนที่สุดเพื่อเฮาจะบูรณาการกับหลักธรรมพุทธศาสนาบางเทื่อเฮาอย่าไปบอกถ้าธรรมะญาติโยมฟังเฮาบ่บูรณาการเนี่ยญาติโยมก็บ่ฟังเฮาต้องสอนด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันบ่แม่นสิเอาแต่เหตุการณ์สมัยครั้งพุทธกาลมาว่าตลอดคนก็บ่ฟังเด้มันไกลโตก็เกินไปมันไกลโตเกินไปอันนี้ก็จะอันที่2มานี่หน้าที่พระก็ต้องปฏิบัติอย่างน้อยก็จริยวัตรให้งดงามคันจริยวัตรบ่งดงามนี่ก็บ่เป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมเด้อันนี้คือการปฏิบัติสำคัญที่สุดอันที่สามมาเผยแผ่เผยแผ่นี่โมเมนวาตาเทศบอกอย่างเดียวเนี่ยเขียนหนังสือกับเผยแผ่คือกันการปฏิบัติมนต์งามก็เป็นการเผยแผ่ไปได้โตคนเข้าใจว่าเผยแผ่จะต้องบอกเสไม้ห้องดังในคนไหนยินโมเมนการเผยแผ่มันสำคัญที่สุดการเขียนหนังสือการเผยแผ่การเทศนาผ่านวิทยุโทรทัศน์เฟซบุ๊กทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือการเผยแผ่คือกันสุดท้ายมากก็ต้องปกเมื่อมีคนมาจ้องจับเมื่อมีคนมาบอกว่าหรือว่าอะไรหนึ่งมันผิดหลักพุทธศาสนาก็ต้องได้ชี้แจงแนะนำเป็นเจ้าของศาสนาเป็นลักษณะนี้อันนี้คือหน้าที่พระสงฆ์ก็ต้องเรียนงานของอันพระอาจารย์ที่เขียนถามว่ามีคุณค่าบ่อย่างน้อยมันก็มีคุณค่าในตัวของมันเองคุณค่าทั้งวงการพุทธศาสนาวงการของอันภาษาวรรณคดีของศาสตร์เพราะพระอาจารย์จงใจอยากสร้างสิ่งเหล่านี้มาให้มันมีคุณค่าต่อประเทศบ้านเมืองพอว่ายังหน่อยนี่พระอาจารย์นึกว่าการที่เฮาใหญ่โตมาถึงจุดนี้นี่บุญคุณเขาคนบาทของญาติโยมใส่บาตรตอนเสาร์นี่ก็ญาติโยมมาอยู่ได้ญาติโยมพระอาจารย์ว่าเอ๊ะสิตอบแทนบุญคุณญาติโยมแล้วไหนคันตอบแทนวัตถุเฮาก็บ่มีอ่ะเฮาพอมีสติปัญญาเล็กน้อยถึงบ่หลายก็ได้เขียนหนังสือฝากไว้ให้บ้านซะตายไปอย่างหน่อยห่างกายเฮาตายไปแต่ว่าสื่อเสียงเฮียงน้ำผลงานยังฝากไว้ประเทศศาสตร์บ้านเมืองยกตัวอย่างง่ายๆคือย่าพอมหาศิลาวีระวง
ถึงเพิ่นมรณากรรมไปแล้วก็ตามแต่ซื้อเสียงยังหน้าเหมือนเพิ่นลูกหลานยังได้มาขนขัวอันนี้คุณอุปการต่อประเทศชาตินั้นยิ่งใหญ่มหาศาลที่สุดเฮาก็บ่สามารถที่ปฏิเสธได้จริงเรานี่นี่อันนี้คืองานที่ของพระอาจารย์ก็อยากเฮ็ดให้มันมีคุณค่าต่อสังคมบ่ถามว่ามันไปเทียบกับประเทศนั้นประเทศนี้ดอกเฮ็ดแบบตามสไตล์บ้านเฮานี่แหละเออเหมาะสมกับสังคมมาทําบ้านเฮาสิ่งเหล่านี้อันนี้คือคุณค่าที่พระอาจารย์ฮู้ตลอดว่าเออทุกปีต้องมีผลงานออกมาสม่ําเสมอโดยที่บ่ได้สนใจว่าเฮ็ดไปได้มันได้อีหยังแต่มันได้หลายสิ่งหลายอย่างเกินก่อนจะคิดได้ความฮู้จักได้ฮู้จักหักแพงหลายผู้รักผู้ใหญ่หลายท่านก็มาหาหอดบาดหอดว่าย้อนหนังสืออันนี้คือคุณค่าที่เฮาโมนึกบ่ฝันน่ะนะวันหนึ่งที่ไปเรียนหลวงพ่อบางก็ไปได้พักในอันห้องแฮมได้สันเขาอยู่หาอาหารฟรีได้หลายก็ได้อ่านหนังสือคือแฟนพันธุ์แท้หนังสืออันนี้นี่คือคุณค่าเป็นลักษณะนี้ขน้อยก็เชื่อว่าอาจารย์เป็นพระองค์หนึ่งที่ความสามารถที่หลากหลายและก็อยู่เบื้องหลังผลงานระดับชาติหลายๆผลงานโดยเพราะว่าอย่างน้อยเฮาเป็นหน้าที่พระนี่ก็ต้องเฮ็ดให้มันดีที่สุดเด้เพราะว่าเอาแห้งกายไปสางสาเนี่ยพระอาจารย์มันก็สู่เขาบ่ได้ดอกพอห่างกายเฮาก็จะน้อยแบบนี้ถามว่าเออพวกสติปัญญาความคิดความอ่านอันใดหนึ่งพ่อสวยประเทศสาบันเมืองนี่อาตมายินดีที่สุดสวยเต็มที่เลยบ่หิวพิษอุ้มเหยลักษณะนี้เฮาเห็นว่าหลังๆมานี่ผลงานทั้งด้านวิชาการทั้งด้านต่างๆออกมาตลอดจนว่าผู้อ่านก็จะบอกว่าพระอาจารย์โจโจกันสิบไรว่าอ่านบทท่านเนี่ยอ่านเล่มนั้นพอท่านจบเล่มนี้ออกใหม่เด้มันมีโอกาสจังหวะได้พิมพ์อาจารย์ก็พิมพ์เผยแพร่ไปไว้บ่ต้องสนใจว่าพิมพ์ไปได้มีคนอ่านบ่มีคนอ่านอยู่แล้วปัจจุบันนี้ผลงานอาจารย์ที่พิมพ์ออกมานี่มีจักเล่มละขนาดพอจะนับได้บ่พอนับได้นี่บ่เจอปานใดก็มาบ่รู้30โอ้บ่รู้30เล่มเลยผลงานก็มีที่แก้มาทั้งชีวิตนี่ 2,000 กว่า2,000 กว่ากวีที่มีต้นฉบับลายมือดิยังยังอยู่นี่บ่ว่าสากวีที่ไอ้เขียนคำอวยพรให้การนำขันเมืองขันแขวงขันได้หลายอาจารย์ก็บ่ได้ใส่เขาเป็นของอาจารย์เนาะให้เขาไปซื้อแสดงว่าเบื้องหลังหลายๆอย่างเนาะอะไรหลายหลายอย่างเขาก็ช่วยเต็มที่นะเป็นลักษณะนี้โดยแล้วทีนี้ยังมีหลายคนที่ความฝันจากไม่คืออยากเขียนหนังสือเป็นคืออาจารย์อาจารย์จะแนะนำคนเหล่านั้นได้แนะนำง่ายๆถ้าใครอยากเป็นนักเขียนค่อยเป็นทางอ่านก่อนถ้าอยากเป็นนักเบาก็ต้องเป็นนักฟังพระอาจารย์ฝึกเบาเนี่ยเบาใส่แวนเด้เอาแวนแบบง่ายแล้วก็ยืนแบบทอล์กโชว์นะแบบทอล์กโชว์ยืนเบานั่งเบาแล้วก็นั่งแบบคล้ายๆฝึกเทรดนั่นก็มีหลายอย่างอู้ใส่เวลาสมควรเนี่ยเลยฝึกบอกมีงานมาได้ก็ไปฟังเพิ่นอันนี้คือเฮาอยากเป็นนักบอกก็ต้องเป็นนักฟังแต่อยากเป็นนักเขียนก็ต้องนั่งอ่านถามว่าเฮาอยากเป็นนักเขียนประเภทใดถ้าเป็นนักเขียนประเภทเดิมภาษาวรรณคดีเป็นกวีก็ต้องอ่านกวีนามตะกวีบูฮานมากพุ่นต้องอ่านเนี่ยแตกสารเนี่ยเข้าใจดีนี่ท่านกวีสมัยใหม่กวีครูบาอาจารย์สมัยใหม่ที่ได้รับรางวัลหรือบ่ได้รับรางวัลเฮาก็ต้องได้อ่านหลายเป็นนักเขียนเนี่ยฮู้เรื่องกระจอกกระแจกบางอย่างคนบ่ฮู้ก็ต้องได้ฮู้เลยตัวอย่างเป็นนักกวีนี่พระอาจารย์นี่ตัวอย่างดอกไม้สิเอ้าดอกไม้บางสีมันบานยามน่ะมันบ่บานยามนี่สังเกตตัวอย่างดอกคุณจะสิว่ายามเดือนเก่าเดือน10ดอกคุณบานเต็มเบิดนี่โอ้ยเขาบ่เชื่อแล้วผิดก็มีจริงดอกคุณต้องบานยามสงกรานต์แม่นบ่เฮาต้องตัวอย่างคือดอกจานเนี่ยที่ว่าดอกจานหอมเนี่ยไว้ก็หัวขวัญเนี่ยดอกจานมันหอมได้งามมาซื้อดิมันต้องบานในยะเดือน2เดือน3ดอกจานบานยามน่ะที่ว่าดอกจานบานยามน่ะก็เดือน10ด้วยเค้าก็หัวขวัญเนี่ยเฮาต้องฮู้จักว่าดอกไม้บางชนิดมันอยู่แขวงไหนมันอยู่ไหนต้องเป็นคนฮู้ตัวอย่างดอกไข่ที่ว่าบานอยู่จำปาสักที่ว่าหัวขวัญเนี่ยแม่นบ่เด้อดอกไข่มันต้องบานอยู่เสียงขวงทางเหนือทางเหนือมันอากาศหนาวดิตัวอย่างเมื่อเสียงขวงเจ้าว่าสิไปกินก๋วยปลาเพียบปลาพอดเขาหัวขวัญมันบ่แม้มันต้องเมื่อไต่มันเป็นบาดปลายแท้เป็นนักเขียนก็ต้องเป็นนักอ่านอ่านหลายดิพระอาจารย์อ่านหนังสือถูกสนิทเนี่ยบ่ว่าการเมืองนี่
นำตะกองประชุมใหญ่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่10 11ตรงไหนอ่านบดอ่านบดเลยอ่านทุกบักอ่านทุกแถวเขาใจแนวทางของพรรคของรัฐเพิ่นเฮ็ดกองประชุมครั้งที่1เพิ่นเฮ็ดยังไงที่สําเร็จอันไหนเนี่ยเพิ่นเอามาพันขยายแต่กองครั้ง2ครั้ง3ครั้งที่4กองประชุมใหญ่ครั้งที่4เป็นมียังไงที่เปลี่ยนแปลงประเทศเฮาจินตนาการใหม่ครั้งที่4เป็นแนวไหนเอามาอ่านให้ละเอียดเข้าใจแท้ๆเวลาไปเขียนบทเนี่ยมันสิบอกขัดกันแนวทางของพรรคของรัฐไม่เทศไม่บอกไปว่าก็ได้เอาแต่เราต้องอ่านในเข้าใจนะเพราะว่าหนังสือที่ว่ามานี่อาจารย์มีแถบทุกเล่มเลยได้อ่านแท้ๆได้เข้าใจแท้ๆตอนหอกองประชุมของพระสงฆ์นับตั้งปีละปีพันกหอยหาสิบหกสิบมาบ่มียังไงยังไงต้องได้อ่านเข้าใจเลือกซึ่งอีดีสรุปแม่นนะเราต้องได้อ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือวิชาการอันสาขาที่อาจารย์เฮียนมาเนี่ยสาขาภาษาอังกฤษทุกเล่มต้องอู้ต้องได้ให้มีขอบข้องได้ตัวนี้ต้องระพเวทน่ะเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องให้ฮู้อีกทุกมื้อนี่อย่าสู้ว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเงินเป็นค่ำคนเข้าใจผิดติการที่เฮาจัดการชีวิตของเฮานี่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคนทุกมื้อคือว่าเรื่องเศรษฐกิจคนบางทีหาเงินเก่งมีภายในบนหาเงินเก่งสำคัญนะการหาเงินเก่งมันไม่เป็นปัญหาหรอกการรู้จักการบริหารเงินเก่งเนี่ยสิ่งสำคัญสำคัญถ้าต้องในหูนะถ้าจะต้องในหูได้บางสิ่งบางอย่างนะโอ้ต้องในหูหลายอย่างทั้งด่านวาสาทั้งด่านประวัติศาสตร์ทั้งด่านที่ของประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างคือจะเป็นนักเขียนต้องเป็นนักอ่านต้องนักอ่านนี่ถ้าจะเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาจะต้องศึกษาพระไตรปิฎกให้แตกสารให้แตกสารเข้าใจดีว่าพุทธเจ้าสอน45พรรษาที่สอนอย่างพุทธเจ้าสอน2เดือนชี้ฉาพรรษานี่สอนเรื่องทุกข์ในการรับทุกข์ท่านั้นบ่มีอันอื่นธรรมะอันอื่นน่ะอธิบายธรรม2อย่างโดยแต่มีดอกมันหลายเล่มนะครับ 84,000 ขอถามว่าเฮาสิศึกษาเบิดบ่คันเฮาบ่เข้าใจเรื่องซึ่งบ่เข้าใจโครงสร้างแท้ๆเฮาสิเทศนาญาณโยมคือพระอาจารย์บ่าวพานมานั่นน่ะบอกมันยุ่งมันยากไปเลยไปโอ้ยเขาสิเบื่อวัดเบื่อว่าซะไปคนทุกมื้อนี่เย็ดเติบโตตั้งแต่วิทยาศาสตร์เขาบ่เสือคนง่ายๆดิเป็นลักษณะนี้อันนี้คืออยากเป็นนักเขียนก็ต้องให้อ่านถ้าอยากเป็นนักเขียนแนวพัฒนาชีวิตก็ต้องอ่านหนังสือแนวพัฒนาชีวิตอ่านหลายบ่อ่านเฉพาะแต่หนังสือบ้านเฮาอ่านหนังสือยุโรปก็อ่านหนังสือประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็อ่านการอ่านเฮาเป็นกุญแจนึงไขชีวิตเฮาไปสู่โลกอีกอันนึงพระอาจารย์ว่าเฉพาะชีวิตพระอาจารย์อยู่ใช้ก็ได้ห้องซีเดียมก็อยู่ได้ก็มีหนังสืออ่านนี่ขังอาจารย์ไปเป็นเดือนก็อยู่ได้อิ่มใจนะครับอิ่มใจเพราะว่าหนังสือของพระอาจารย์4หาพันเล่มเออหนังสือบางๆไปเบิ่งโดยครั้งนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่มักสะสมหนังสือเป็นความสุขทุกมื้อนี่เฮียนจบด็อกเตอร์ก็จริงอยู่แต่ว่าสั่งหนังสือมาอ่านตลอดได้ทั้งมิวทั้งยังทั้งอินเทอร์เน็ตสั่งจองหนังสือนึงเสียเดียเดือนนึงบ่รู้ได้ประมาณมองล้าน1 2ล้านกิมเงินสูงเงินเทศมานี่ไปโผใส่หนังสือเบิดนี่ไปลงทุนการศึกษาเบิดมันเป็นความสุขมากวงการนักเขียนแล้วนะอาจารย์คิดว่าควรได้ใช้สังคมนี่นะส่งเสริมแนวใดอย่างหน่อยเฮาบ่ถึงว่าวงการการเขียนนี่มันก็ต้องขึ้นกับทางอ่านก่อนคันเห็นทางคันเฮาเห็นนักเขียนเด้เฮาบ่ส่งเสริมเพิ่นส่งเสริมแนวใดก็คือการสื่อผลงานเพิ่นการสื่อผลงานคือการเฮาส่งเสริมนักปราชญ์ประจานบ้านเฮาเป็นลักษณะนี่ถ้ามีสติปัญญาอยู่เรื่องเศรษฐกิจบ่ไปบ่มานี่มันก็พิเศษบ่ได้กันเลยหลายอย่างองค์ประกอบนะเลยอย่างหน่อยคนที่เป็นนักอ่านควรส่งเสริมนักเขียนโดยการสื่อผลงานของเพิ่นผลงานประเทศเพื่อนบ้านผลงานอื่นเฮายังสื่อบัดผลงานของลาวเฮาเบิ่งกันสังคมเฮาดูถูกนักเขียนบ้านเฮามันก็บ่ได้เลยเฮาก็ต้องส่งเสริมกันส่งเสริมบ้านเฮาเพราะว่าบทต่างยังคือเพลงคือกันถ้าแฟนเพลงบทส่งเสริมนักหอมบทส้มใส่หวานเอานักหอมกระต่ายโดยปริยายเลยก็จะมีผลงานนะแม่นพระอาจารย์นี่อยู่ไรหย่อนยังก็หย่อนนี่แหละนักอ่านนักยังทั้งหลายเป็นสนับสนุนต่างๆมาก็พอได้มีผลงานออกมาใหม่ๆปีหนึ่งหลายปกก็มาจากนักอ่านเป็นลักษณะนี้แล้วคำถามสุดท้ายอาจารย์แน่นอนว่าอาจารย์มีผลงานที่หลากหลายแล้วก็ในชีวิตของอาจารย์นี่นะเป้าหมายสูงสุดของอาจารย์แม่นยังจะเป็นนักวิชาการอยากเป็นนักวิชาการทั้งด้านภาษาวรรณคดีบ่จําเป็นต้องเป็นพระหรือคฤหัสถ์เป็นแบบใดก็ได้พระอาจารย์ว่าบ่ต้องยึดรูปแบบว่าต้องเป็นพระแบบนี้ต้องเป็นคฤหัสถ์แบบนั้นอยู่แบบใดก็ได้อยู่ได้
แต่ขอให้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมหลายกว่าสาธุกันให้เขาบอกว่าพระอาจารย์นี่เดินสายวิชาการมาตั้งปี 2007-2008 มาก็เริ่มเขียนหนังสือมาตลอดมาเรื่อยๆที่จะสะสมต้นฉบับป้าไว้ต้นฉบับน้ำพระอาจารย์ก็มีปิดเกือบห้อยเลยห้อยต้นฉบับเลยทั้งHow toทั้งแนวนั้นแนวนี้ที่เขียนป้าไว้ยังไม่สั้นพิมพ์ก็จะทยอยพิมพ์ไปเรื่อยๆไปลักษณะนี้ความฝันอยากเป็นนักวิชาการเพราะว่าอย่างบ้านเฮายังขาดนักวิชาการภาษาวรรณคดีที่หนุ่มหน่อยมีหน่อยวิชาการอื่นๆน่ะอาจจะมีแต่ว่าวิชาภาษาวรรณคดีห่างกันพวกแม่นพระอาจารย์เดียวสายเดียวกลัวไปบ่เห็นไผที่ฟู่ขึ้นมาที่มีผลงานอนุเด่นเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ว่าเออถ้าจะมาศึกษาภาษาวรรณคดีต้องไปศึกษาไปหาผู้นี้เด้อยังหนุ่มยังหน่อยเป็นคนแตกสารทางด้านภาษาวัฒนธรรมของศาสตร์แท้ๆเลยยังบ่ทันมีเถื่อหรือว่ามีหรือบ่ทันปรากฏตัวว่านี่ก็เฮาก็บ่ฮู้แต่พยายามสอบหาอยู่ทุกมื้อนี่สอบหาอยู่เพราะว่าอย่างอยากให้บ้านเฮานี่มีหนังสือวิชาการอ่านได้หลายเพราะว่าเฮาก็เปิดรับนักสูตรรับปอโทปุเอกเขาก็เริ่มเปิดขึ้นมาหลายมันก็ต้องการหนังสือวิชาการจริงแล้วนี่เพราะว่าหนังสือทั่วไปนี่อ่านทั่วไปมันไหนอยู่แต่หนังสือวิชาการในสาขานั้นๆมันอยากมีหน่อยเด้หายากเนาะเอออยากหายากอยากหายากอันนี้คือจุดนึงที่พระอาจารย์อยากเป็นนักวิชาการอิสระก็มีความสุขนะ